ใครตรงกับคนของอิสราเอลสวัสดีครับวันนี้บริษัทไทยซัพพอร์ตเอนจิเนียริ่งจำกัดของเราจะมานำเสนอการใช้งานมอเตอร์เกียร์ TPG นะครับก็จะมีอันนี้เป็นอีเวอร์เตอร์นะครับผมอันนี้เป็นมอเตอร์เกียร์ TPG นะครับผมสำหรับอีเวอร์เตอร์ก็จะใช้ไฟอินพุต1เฟสนะครับผม220โวลต์นะครับผมแล้วก็เอาท์พุตออกมาเป็นไฟ3เฟสนะครับผมสำหรับมอเตอร์จะเป็นมอเตอร์3เฟสนะครับผมก็จะเป็นรุ่น GV-15-0060 นะครับแล้วก็-20S ตัวนี้มอเตอร์ก็จะเป็น60วัตต์นะครับผมแล้วก็220โวลต์นะครับแล้วก็แอมป์ที่ 0.6 แอมป์นะครับผมแล้วก็50เฮิรตซ์แล้วก็ความเร็วที่1450รอบอัตราเกียร์ทดอยู่ที่1ต่อ20นะครับผมสำหรับตัวอีเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมก็จะมีการปรับวอลุ่มที่หน้าจอแล้วก็ปรับความเร็วที่ปุ่มกดนะครับผมแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกใช้งานนะครับผมผมจะรันที่หน้าจอนะครับผมแล้วก็ผมจะเลือกมาอันนี้ความถี่รันที่10เฮิรตซ์นะครับแล้วผมจะเพิ่มขึ้นไปอันนี้เป็น20เฮิรตซ์ความเร็วของมอเตอร์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมรันไปที่30เฮิรตซ์มอเตอร์ก็จะเร็วเพิ่มขึ้น40เฮิรตซ์50เฮิรตซ์นะครับผมอันนี้ก็60เฮิรตซ์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเช็คที่60เฮิรตซ์จะกินกระแสที่ตอนนี้โวลต์อยู่ที่216โวลต์นะครับผมแล้วก็กระแสอยู่ที่ 0.5 แอมป์นะครับตอนนี้อยู่ที่36วัตต์นะครับผมสต็อปก็ผมใช้งานที่ปุ่มกดข้างหน้าจอนะครับผมอันนี้ก็คือ1450รอบก็คือหารอัตราเกียร์ทดที่20ก็จะอยู่ที่72ประมาณ72รอบนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของไทยซัพพอร์ตของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับผม